คุณล่ามคนสวยของเราคุณเจยอนค่ะคุณคิมซอยอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญนั่งได้เลยนะคะฉลาดมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะต้องถามคำถามไปทีละสเต็ปเพื่อให้น้องไม่ตกใจกับความตื่นเต้นของพวกเรานะคะมาเมืองไทยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะ제가 되게 좋아하는 나라 중에 이제 태국이 있는데요. 그래서 이번에 이렇게 오랜만에 방문을 해서 너무 기쁘기도 하고 이렇게 벨로티로 리바이브의 앰버서더로서 이렇게 방문을 하게 되니까 더 기쁨이 배가 되는 것 같습니다. คือจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คุณคิมโซฮยอนชอบมากๆรักมากๆอยู่แล้วนะคะก็เลยดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสนี้ได้มาเจอทุกๆคนในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์เบลเทอร์วินฟายแบบนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจด้วยนอนแล้วก็เราก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะแอบถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับเอเชียด้วยเอเชียแปซิฟิกเลยเบลเทอร์วินฟายเป็นแอมบาสเดอร์가돼서너무감사하기도하고요또이번에이렇게태국에서소개해드릴수있어서영광입니다รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาที่นี่ในประเทศไทยในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ Belterra Revive ค่ะเมื่อสักครู่นะคะถ้าใครดูภาพยนตร์โฆษณาด้วยกันจะเห็นมีตัวอักษรเด้งขึ้นมาชัดเจนเรื่อง Step Zero แล้วก็จะเห็น Beauty Routine นะคะพี่อยากถามได้ไหมว่าStep Zero ของในการดูแลตัวเองแต่ละวันเป็นยังไงบ้างคะ이제 벨로테로 리바이브의 스텝 지로는 건강한 피부를 가지고 싶은 분들에게 또 필요한 에스테틱 단계인데요. 이제 좀 더 효율적이고 밝고 빛나는 피부를 선사할 수 있는 그런 스텝 지로입니다. พูดง่ายๆว่าเบลเทอร์รีไฟฟ์นะคะเป็นการฟื้นบำรุงผิวสำหรับคนที่ต้องการมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะเบลเทอร์รีไฟฟ์คือขั้นตอนเริ่มต้นก็คือ step zero หรือขั้นตอนที่จะเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะก็คือ step zero เดียวกันกับที่น้องครีมแล้วก็น้องเกรซเล่าว่าพอเป็น step zero ที่มันเพอร์เฟกต์แล้วในการบำรุงดูแลขั้นต่อๆไปก็จะทำให้มันง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผิวให้ดูดีด้วยแล้วก็เกี่ยวกับความอ่อนเยาว์ด้วยและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้ปอขอแนะนำอันนี้ปอได้ไปมีการลองทำเหมือนกันถ้าคุณได้ทำเบลโทรีไวท์นะคะคุณจะรู้สึกว่าเวลาดูแลตัวเองในแต่ละวันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าประหยัดเวลานะคะแล้วก็สามารถทำให้ผิวเราดูเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องแต่งหน้าเยอะขึ้นอันนี้เกี่ยวไหมคะอาจารย์ท่านหนึ่งก็ถูกต้องค่ะแบบที่อธิบายเลยค่ะเห็นด้วยมากๆเลยจริงค่ะเราเป็นวิธีคิดของคนสวยค่อนข้างเป็นสากลมากๆเราก็สนุกอยู่ตัวของเราคนเดียวแล้วขออนุญาตสอบถามเพราะว่าตรงนี้ปอเข้าใจแล้วว่าทำไมนะคะเราถึงมีการเลือกคุณคิมซอยอนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เพราะว่าเพราะว่าน้องสามารถ represent ความเป็น bear your glow ได้อย่างชัดเจนและถ้าพี่ยอมพอถามว่า bear your glow ของคุณคิมซอยอนคืออะไรอธิบายพวกเราฟังได้ไหมคะ아무래도자연스러움인것같아요제자신이가지고있는피부의본연의모습그자연스러우면서도밝고빛나는그게아닐까싶습니다สำหรับคุณคิมซอยอนคุณคิมซอยอนบอกว่าน่าจะความเป็นธรรมชาติมากกว่าคือผิวสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติการมีผิวอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติที่ดูแลเปลี่ยนประกายอย่างมั่นใจได้ด้วยเพราะมันคือนิยามคำว่าเป็นธรรมชาติจริงๆด้วยแล้วพี่ปอได้ทำการเรียนรู้ภาษาเกาหลีเมื่อสักครู่มานิดนึงเกี่ยวกับความชุ่มชื้นมันคือคำว่าชุบชุบชุบใช่ไหมคะอ๋อแต่ชุบ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 คุณแกรนด์การ์ดลบกวนออกเสียงคำว่าชุบชุบนั่นล่ะพี่ทำท่าถูกใช่ไหมคะอีทูจะกับแม่ไหมอ๋อจะชุบ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 แบบนี้นะคะอ่ะแล้วพอเขาทำใครกล้าทำตามบ้างทำเป็นหัวร้อนแล้วเราเดี๋ยวเราทุกคนเรามาทำท่าพร้อมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ไปด้วยกันนะคะพร้อมไหมคะทุกท่านชกทำจริงชกชกหรือชก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 
ชก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 นะคะทุกท่านไม่กาวชกชกเดี๋ยวสั่งต้องมีการเรียกเพื่อนด้วยอันนาทูเซเลชกชกพวกเราน่ารักมากขอบคุณกับพวกเราดังๆเลยค่ะแล้วเหมารวมตัวเองเข้ากับคุณคิมโซยอนอย่างเป็นประกายและมั่นใจด้วยอะไรด้วยเนาะพอเราชกชกเสร็จแล้วเราเริ่มอายละอันนี้คำถามนอกจากโยกอถามเนี่ยนะคะจริงๆเรามีพี่สื่อมวลชนแล้วก็แขกและผู้มีเกียรติในงานที่อยากจะให้มีช่วง Q&A แล้วก็ฝากคำถามมาเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราอ่ะตอนนี้อยู่ที่โต๊ะไมค์พอดอยู่โต๊ะไหนคะเดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคำถามนะคะให้น้องโซยอนนะคะค่ะเห็นว่าแบบผิวสวยผิวดีแล้วก็แบบดูเด็กปรังมากขนาดนี้นะคะอยากรู้นิยามในการดูแลตัวเองของน้องโซยอนหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะค่ะ자기관리는일단뭐외면적으로이렇게보이는것도물론중요한데그아무리아름답고건강하고그렇다하더라도자신을사랑하지않으면그런것들이중요하지않아진다고생각을해서요자신을사랑하는만큼제내면도많이들여다보고좀건강하게움직이고먹고이렇게사소한것도좀즐길수있는그런게중요하지않으면좋습니다การที่เราดูแลภายนอกเพื่อความสวยความงามก็สำคัญนะคะแต่คุณคิมโซยอนบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือภายในเราต้องรู้จักการที่เราจะรักตัวเองเราต้องดูแลใจของเราแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นนะคะคือสิ่งเล็กๆจากข้างในอะค่ะจะออกมาแบบธรรมชาติเพื่อที่จะให้เราดูแบบสวยด้วยภายนอกด้วยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากภายในอะค่ะค่ะก็เหมือนกับภายนอกสำคัญภายในก็สำคัญถ้าเรารู้สึกมีความสุขความสุขของเรามันก็จะเปล่งประกายออกมาอะไรประมาณถูกต้องค่ะถูกต้องชอบ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 หมายที่ข้อต่อไปนะคะค่ะเชิญค่ะใครกับไมค์พี่ค่ะน้องอยากอันนี้มันดีขนาดนี้อยากน้องอยากจะแนะนำให้ใครใช้ต่อแล้วเพราะอะไรคะตอบเป็นคำถามที่ถามเอาใจลูกค้าดีมากนะคะน้องก็ประทับใจในจุดนี้นะคะคำถามคือหมายความว่าจะแนะนำให้ใครใช้เป็น Lotero Revive ใช่ไหมคะ아무래도자신이갖고있는이좋은지금상태를유지하고싶은분들에게도추천을드리고또요즘이렇게뭐날이덥고이렇게햇볕이많이받다보니까조금더수분을채워주고싶다든지그런고민이있으신분들에게ก็น่าจะแนะนำสำหรับคนที่ต้องการให้ผิวตามธรรมชาติของตัวเองเป็นประกายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็คือจะอยากจะแนะนำให้กับคนที่รู้สึกว่าผิวแห้งและอยากจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยเลยค่ะทุกคนเลยอันนี้สำคัญจริงๆนะคะถ้าอันนี้ในฐานะที่พี่โอปอลก็คือได้ใช้เนี่ยช่วยเรื่องคุณภาพผิวเรื่องความชุ่มชุ่มความมอยเจอร์ของผิวเรามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าคนที่ทนอากาศร้อนไม่ค่อยได้นอนน้อยดื่มน้ำน้อยตรงนี้เราจะเห็นผลค่อนข้างชัดนะคะน้องเนี่ยทีนี้พี่แอบอยากขอถามข้อต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะทราบบิวตี้รูทีนค่ะว่าทำอะไรเป็นประจำถึงสวยเอาเป็นแบบคำถามเป็นแบบบิวตี้รูทีนทั้งวันหรือช่วงเช้าหรืออะไรยังไงเป็นช่วงเช้าก็ได้ค่ะได้ค่ะเอาล่ะเราจะได้รู้ความลับ제가이제요즘촬영중이기도하고많이건조함이이제생길수있기때문에좀아침에공복유산소를하면서이렇게좀땀을뺀후에이제물을좀이렇게잘마시고그리고또무엇보다수분을또유지하기위해서는선크림을좀잘챙겨바르는게중요한것같아서그런기초적인것들을좀평소에는잘하고있는것같습니다คือช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการถ่ายทำผลงานใหม่ใช่ไหมคะก็คือสเกจโรค่อนข้างยุ่งนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้ผิวเราแห้งก็ได้นะคะแต่คือช่วงนี้ที่เน้นทำตอนเช้าก็คือจะออกกำลังกา
ายคาร์ดิโอเป็นหลักแล้วก็คือในตอนที่ก่อนที่จะรับประทานอาหารตอนที่ท้องว่างอยู่แล้วก็คือออกกำลังกายเพื่อที่จะให้เหงื่อออกแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นต่อร่างกายและผิวด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไม่ควรลืมกันแดดต้องทาครีมกันแดดด้วยนะคะอะไรที่เป็นเบสิกค่ะนั่นก็คือสำคัญที่สุดเนาะการออกกำลังกายก็สำคัญนะคะในการดูแลตัวเองเหมือนที่น้องย้ำว่าใจก็สำคัญดูแลภายนอกก็สำคัญผิวก็สำคัญออกกำลังกายก็สำคัญทั้งหมดแบบองค์รวมนี่คือนิยามความสวยแบบสมัยใหม่เนาะนะคะแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในทุกด้านนั่นเองนะคะข้อต่อไปคำถามข้อนี้ใครจะเป็นคนถามคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากทราบว่าคือปัจจุบันนะคะเหมือนคนเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็เข้าคลินิกกันตั้งแต่20ต้นๆเลยอยากรู้ว่าคุณทรงพยอมคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะคนเริ่มดูแลตัวเองเร็วขึ้นแต่ก่อนคนจะเข้าใจว่าต้องรอ40ก่อนแล้วค่อยเข้าคลินิกดูแลตัวเองตอนนี้อายุ20เริ่มเข้าแล้วคุณโซยอนรู้สึกยังไงบ้าง네, 제 친구들도 그렇고 주위 분들 보면은 다들 일찍 많이 시작하는 것 같은데요. 그러니까 뭐 일찍 좋은 피부를 잘 오래 유지하기 위함인 것도 같고 일찍부터 자신에게 관심을 많이 가지고 노력하는 것 같아서 그런 부분이 너무 좋은 것 같고 하루빨리 자신에게 맞는 그런 루틴이라든지 관리 방법을 알게 되는 게 요즘은 되게 중요한 것 같기도 하고 네, 너무 좋다고 생각합니다. คือรู้สึกว่าช่วงนี้เพื่อนเพื่อนคุณกิมโซยอนนะคะก็คือเริ่มต้นดูแลผิวกันเร็วมากๆด้วยเหมือนกันคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ positive แล้วก็ดีมากๆเพราะว่ามันแปลว่าพวกเราทุกคนเริ่มดูแลเอาใจใส่ตัวเองเร็วมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าการที่จะพิจารณาตัวเลือกในการดูแลผิวต่างๆอย่างละเอียดเนี่ยเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมกับเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แปลกอะไรยิ่งดูแลตัวเองเร็วนะคะก็ยิ่งเป็นคงความอ่อนเยาว์ได้อย่างยาวนานมากที่ขึ้นเหมือนที่คุณหมอโอบอกว่าการไว้มันน่าจะง่ายกว่าไปแก้ที่หลังนะคะจับเวลาแล้วน่าจะได้อีกหนึ่งพี่พูดถูกใช่ไหมคะการไว้มันดีกว่าแก้ที่หลังถูกต้องค่ะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมาพูดคุยกับคุณโซยอนใครจะเป็นคนถามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้น้องนะคะพูดภาษาเกาหลีกับแฟนชาวไทยสักน้อยอะค่ะต้องเป็นภาษาเกาหลีที่แบบน่ารักคัดสรรมาแล้วเพื่อให้พวกเราได้พูดตามเราจับชงชงเนาะค่ะพี่มุตระเทพ제가너무사랑하는태국팬분들늘많은사랑과응원해주시는점너무감사하게생각하고요늘그응원덕분에힘내서하고있고또앞으로도사랑받을수있는배우가되도록하겠습니다감사합니다แฟนๆชาวไทยที่รักค่ะคืออยากจะขอบคุณทุกๆคนในความรักของทุกคนแล้วก็กำลังใจของทุกคนที่ทุกคนมอบให้มาส่งให้มาตลอดนะคะคือสำหรับคุณคิมโซยอนมันเป็น energy มันเป็นกำลังใจได้ดีมากๆเลยก็คือสัญญาว่าจะตอบแทนความรักของทุกๆคนนะคะน่ารักมากเลยแล้วถ้าพี่โอปอฝากสอนภาษาเกาหลีให้พวกเราสักคำหนึ่งใช่ไหมคะรีเควสอยากให้สอนภาษาเกาหลีสักคำหนึ่งบอกว่าถ้าพูดคำนี้มันจะน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสมมติพี่ต้องไปเที่ยวเกาหลีแล้วพี่ได้เจอใครถ้าพูดคำนี้แล้วเขาจะรู้สึกว่ามีน่ารักตอนนี้ที่เราคนไทยพูดได้ก็จะมีจิ๋นจ้าโอทุกทีมันมีคำอื่นที่พี่จะเอาไปใช้ได้อีกไหมคะจิ๋นจ้าจิ๋นจ้าพับพับหมกจ้าพับหมกจ้าพับข้าวใช่ไหมได้ตลอดก็เลยพักมงจ้าพักมงจ้าคุณพี่คะคุณพี่ที่ถามคำถามคะมาซ้อมพูดไปด้วยกันก่อนนะคะพักมงจ้าพักมงจ้าเอาละค่ะไม่ใช่แค่ดิฉันหรอกค่ะที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คุณเกรซการก้าวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะเมื่อสักครู่นะคะน้องสุยอนสอนเป็นคำภาษาเกาหลีที่เราถ้าเราไปอยู่เกาหลีเราจะได้กินข้าวมันแปลว่ากินข้าวไหมอีกสักทีสอนสุภาพ
밥 한번 먹자. 밥 한번 먹자. 아, 어떻게 사랑해? 알았지? 알았어. 알아. 괜찮아. 예, 괜찮아. 너무 나열고 계셔서. 아, 그래요. 요새 내려가. 누가 내려가요? 네, 어머, 어머. 이 담요. ความสามารถในการร้องเพลงนะคะแล้วก็พูดภาษาเกาหลีได้อย่างไรที่ดีพับๆๆๆออกจากันได้แล้วนะคะวันนี้น้องน่ารักมากน่ารักออกมากจริงๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราค่ะ